รวมเรื่องเล่าเก่ากว่าเยอะสุดาพรตอนแต้มริว16คนกำปั้นโอลิมปิกก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามรวมเรื่องเล่าชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2020ประเภทหญิงรุ่นไรเวทพิกัด 57.60 กิโลกรัมรอบ32คนสุดท้ายที่สนามเรียวโกกุโคคุกิคันเมื่อวันอังคารที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาแต้วสุดาพรศรีสอนดีกำปั้นสาวชาวไทยวัย29ปีดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกม2018ขึ้นสังเวียนพบกับมาเรียโคเซ่ปาลาซิออสเอสเปียโนซานักชกสาวดาวรุ่งชาวเอกวาดอร์วัย22ปียกแรกกำปั้นเอกวาดอร์ที่ช่วงชกยาวกว่าเป็นฝ่ายเดินหน้าเย็บเล่นงานแต่สุดาพรก็อาศัยจังหวะฉาบฉวยบุกเข้าอัดหมัด 1-2 เล่นงานใบหน้าสลับลำตัวเป็นระยะแถมท้ายยกมาได้บวกซ้ายเข้าหน้าเต็มๆยก2รูปเกมยังเหมือนเดิมมาเรียปาราซิออสยังอาศัยความยาวเดินออกหมัดตรงเล่นงานแต่สุดาพรก็ไม่หวั่นใช้ฟุตเวิร์กดึงจังหวะวนอยู่วนนอกคอยเลือกต่อยเก็บแต้มไปเรื่อยยกที่3กำปั้นสาวชาวไทยคุมเกมไม่ประมาทเซฟตัวเองอยู่วงนอกคอยดักปล่อยซ้ายเล่นงานเป็นระยะด่านนักชกสาวเอกวาดอร์พยายามเดินบุกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนักครบ3ยกกรรมการ5ท่านรวมคะแนนก่อนชูมือให้แต้วสุดาพรกำปั้นสาวจังหวัดอุดรธานีเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้5-0ผ่านเข้าไปพบกับซิมรานจิตอากูนักชกสาวจากอินเดียดีกรีแชมป์โลก2018และแชมป์เอเชียคนล่าสุดในรอบ16คนสุดท้ายต่อไปอย่าลืมชมและเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ด้วยนะครับ